ล้ำสมคำร่ำลือแบมแบม GOT 7เจมจิเป็กเบลล่านำทีมศิลปินฮอตทุกเจเนเรชั่นล้ำสมคำร่ำลือแบมแบม GOT 7เจมจิเป็กเบลล่านำทีมศิลปินฮอตทุกเจเนเรชั่นสร้างความสุขส่งท้ายปีในงาน AIS 5G The FutureOf Virtual Celebration 2021 ยิ่งใหญ่อลังการล้ำเหนือจินตนาการสมการรอคอยสำหรับมหกรรมคอนเสิร์ตเขาดาวเสมือนจริงบนออนไลน์ครั้งแรกในไทย AIS 5G The Future of Virtual Celebration 2021ที่เหล่าดาราและศิลปินชั้นนำทุกเจเนเรชันของเมืองไทยได้มาร่วมส่งความสุขต้อนรับปี2021อย่างคับคั่งนำโดยนักร้องหน้าหล่อไอดอลเกาหลีสายเลือดไทยแบมแบม GOT 7นักร้องหนุ่มสุดฮอตเสียงดีเป๊กผลิตโชคพระเอกหนุ่มหน้าหวานเจมจิรายุและสองนางเอกสุดฮอตอย่างแต้วณัฐพรและเบลล่ารานีจัดเต็มนำทัพ AIS Family อาทิพุทธพุทธิชัยเต้ยจรินพรพร้อมด้วยมิวนิษฐาวีวิโอเลตทอมอิสราเวียสุกลวัฒน์ปีใหม่เอวารินแอลลี่อัจฉิรยาบิวกิ้นพุทธิพงศ์พีพีกริตสกายวงรวีทรินิตี้โพลีแคทสล็อตแมชชีนไทรอัมคิงดอมสาวมาสร้างความสนุกมอบความสุขให้กับคนไทยแบบเต็มอิ่มกันถึงหน้าจอที่บ้านในคืนข้ามปีเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาผ่าน AIS Play Application AIS 5G Play VRAIS VR 4K และช่อง 3HD โดยงานนี้แม้จะจัดในรูปแบบ Virtual Reality Concert ดูผ่านออนไลน์เพราะพิษโควิด-19 แต่บอกเลยว่าก็หยุดความฟินไม่ได้เพราะด้วยความล้ำของเทคโนโลยี VR นั้นนอกจากจะให้ภาพกราฟิกล้ำเอฟเฟคแสงสีเสียงตระการตาแล้วยังทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนมีศิลปินไอดอลมาร้องเพลงชวนเต้นชวนโดดอยู่ตรงหน้าได้ฟีลเหมือนอยู่หน้าเวทีคอนเสิร์ตจริงๆประเดิมเสียงกรี๊ดด้วยสองพระเอกสุดหล่อเวียสุกลวัฒน์และพุทธพุทธิชัยที่กอดคอกันมาโชว์เพลงเพราะเอาใจแฟนๆให้ได้ฟินกันแบบสุดๆก่อนส่งไม้ต่อให้เหล่าพรีเซนเตอร์ครอบครัว AISและกองทัพศิลปินสุดฮอตที่ขนเพลงดังมามอบความสุขความสนุกให้คนไทยนำโดยหนุ่มหน้าหวานอย่างเจมจิรายุและน้องปีใหม่ที่ออกมาแผ่เคมีความคิ้วของพี่ชายน้องสาวในเพลงรักได้เปล่าของ GAVIN.Dต่อด้วยทอมอิสราที่ควงสาวน้อยคนเก่งอย่างแอลลี่อัจฉิรยามาฟีเจอริ่งในเพลงฝืนตัวเองไม่เป็นของนนทนนก่อนเปลี่ยนเวทีให้ลุกเป็นไฟด้วยโชว์ของสี่นางเอกสาวสุดแซ่บเบลล่าราณีแต้วณัฐพรมิวนิษฐาและเต้ยจรินพรที่ขอมาโชว์สเต็ปแดนในเพลงไอครีมของวง BLACKPINKหนุ่มเป๊กผลิตโชคที่มาชวนออกสเต็ปแดนในเพลง Nobody Like You จากนั้นกรี๊ดสนั่นกันต่อกับหนุ่มแบมแบม GOT 7ที่มาชวนร้องเพลงในจังหวะฮิปๆในเพลง Do You และคลิปเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจากลิซ่าBLACKPINK ก่อนจะถึงช่วงไฮไลท์สำคัญที่เหล่าศิลปินกว่า30ชีวิตมาร่วมเฉลิมฉลองเขาดาวสุดอลังการแบบ360องศาเปิดประตูคนไทยเข้าสู่ยุค 5G อย่างเต็มรูปแบบซึ่งเป๊กผลิตโชคขอเป็นตัวแทนเพื่อนอวยพรปีใหม่ให้คนไทยว่าผมและครอบครัวของ AIS Family ทุกคนอยากขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอยากให้คนไทยสู้ๆแล้วเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีแล้วเริ่มต้นปีใหม่2564แบบสวยงามครับแฮปปี้นิวเยียร์คนไทยทุกคนนะครับพ
แคลวคณิตกุลผวาหนักกลัวติดโควิด -19 พาแม่ยายตรวจหาเชื้อแคลวคณิตกุลผวาหนักกลัวติดโควิด -19 พาแม่ยายตรวจหาเชื้อพอเชื้อโควิด -19 กลับมาระบาดอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ดูจะควบคุมยากกว่ารอบแรกพอเอาทุกคนภาวะกันไปหมดหนึ่งในนั้นก็เป็นดาราสาวแพรวคณิตกุลที่ภาวะหนักถึงกับเข้าไปตรวจหาเชื้อว่าติดโควิดหรือเปล่าเพราะเคยไปพื้นที่เสี่ยงซึ่งผลออกมาทำให้นักแสดงสาวถึงกับเฮพร้อมเขียนแคปชั่นว่า Happy New Yearเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับคณิตที่ดีที่สุดเย้ไม่พบเชื้อจ้าเพราะไปหาแม่กับยายมาช่วงก่อนปีใหม่ที่บ้านพัทยาไปซื้อของที่ตลาดใหม่นาเกลือบางละมุงมาทำอาหารให้แม่กับยายกินช่วงที่ไปยังไม่มีประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงโหพอเขาประกาศว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงกลัวยายกับแม่ติดกลัวเอาไปติดคนรอบข้างหน่อยว่าเราจะเป็นไหมตอนแรกสารภาพเลยว่าใจหดมากทั้งกลัวผลที่ออกมาทั้งคนที่ขู่ว่าตรวจโควิดมันเจ็บเอาจริงๆไม่เจ็บอะแค่มันคืองๆเหมือนเราแค่หูแค่นั้นแต่เป็นที่จมูก 5,555 อย่าไปกลัวค่ะคุ้มค่าถ้าไปพื้นที่เสี่ยงแนะนำให้ไปตรวจนะคะได้ผลภายใน24ชั่วโมงค่ะตอนนี้คณิตจะไอหรือจามก็ไม่น้อยแล้วภูมิแพ้นั่นเองจะอาสยามจัดของขวัญแบรนด์หรูให้ไดอานาตอบแทน9ปีที่ดีต่อกันจะอาสยามจัดของขวัญลิปสติกแบรนด์หรูให้ไดอานาตอบแทนมิตรภาพ9ปีที่ดีต่อกันถือเป็นคนในวงการคนแรกที่เห็นคุณค่าจ๊ะอาสยามนับว่าเป็นมิตรภาพดีๆที่มีต่อกันมาตลอด9ปีสำหรับนักร้องสาวจะอาสยามและไดอาน่าโดยจะยังคงปรับปลื้มในความรักความเอ็นดูที่ไดมีให้เธอตั้งแต่แรกเริ่มเข้าวงการล่าสุดนักร้องลูกทุ่งสาวคนดังได้โพสต์คลิปให้ของขวัญวันปีใหม่ไหนเป็นลิปสติกจากแบรนด์ดังพร้อมบอกไว้ว่ากล้าพูดแบบเต็มปากว่าเลดี้หน้าเป็นคนในวงการคนแรกเลยที่เห็นคุณค่าของจะและเป็นกำลังใจให้จะมาโดยตลอดผ่านไป9ปีจะพึ่งตอบแทนพี่ไหนด้วยหมูทนาบ้านพร้อมด้วยลิปรักนะคะด้านไหนไดอาน่าก็ได้โพสต์คลิปรับมอบของขวัญวันปีใหม่จากสาวจะพร้อมบอกไว้ว่าสนุกสนานบ้านน้องจาย่าขีดล่างน้องแพนี่ขอบคุณสำหรับของขวัญขอบคุณที่ไม่เคยลืมกันยินดีที่ได้รักกันนะจ๊ะงานนี้ก็ได้มีเหล่าแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ถึงทั้งคู่ชอบคู่นี้มากน่ารักชอบสองคนนี้อีกคนก็ยินดีสนับสนุนอีกคนก็ไม่ลืมคนที่เป็นคนเปิดทางชอบคู่นี้น่ารักทั้งสองคนเลยค่ะเมทัลออกโรงชี้แจงกรณีโดมปกรณ์มีภาพคู่ผู้ติดเชื้อโควิด -19 เมทัลสุขขาวภรรยาของโดมปกรณ์ลำออกมาชี้แจงแทนสามีหลังมีภาพของสามีถ่ายคู่กับเจ้าของผับดังติดเชื้อโควิด -19 จากกรณีบัมเมมโมรีเจ้าของผับดังประกาศติดโควิด -19 ทั้งก่อนหน้านี้ยังโพสต์ภาพร่วมเฟรมพระเอกโดยเจ้าตัวโพสต์เฟซบุ๊กประกาศติดโรคที่กำลังระบาดวิกฤตตอนนี้ว่าเมื่อวานนี้ผมมาตรวจโควิดและผลออกเมื่อเช้านี้ผลคือติดโควิดจากลูกค้าเมมโมรี่ไม่รู้ว่าติดจากใครท่านใดที่มาที่ร้านตั้งแต่วันที่21ถึง31ธันวาคมให้กักตัวด้วยนะครับพนักงานทุกคนของเมมโมรี่90ลาซานกักตัวทั้งหมดครับ14วันครับส่วนเรื่องร้านตำนัวไม่ได้มีการติดเชื้อแต่ได้ให้พนักงานทุกคนที่สุ่มเสี่ยงกักตัวเป็นเวลา14วันเหมือนกัน
และทางร้านใช้พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่สุ่มเสี่ยงจากสาขาอื่นมาบริการร้านตามนวนนะครับรีบกักตัว14วันอย่าเข้าใกล้ชิดกับทุกคนใส่แมสล้างมือพรุ่งนี้น่าจะมีประกาศจากสบค.นะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่ต้องโพสต์เพราะเป็นห่วงทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าติดกับลูกค้าคนไหนเหมือนกันตัวผมเองไม่มีภูมิคุ้มกันจึงติดเชื้อง่ายมากครับเพราะผมเปลี่ยนไตมาจึงต้องทานยากดภูมิหมอบอกว่าจะออกอาการเร็วมากกว่าคนอื่นๆครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีข้อมูลการตรวจมาให้ด้วยนะครับในรูปด้านล่างจะได้ไม่เสียเงินฟรีๆทั้งนี้เมื่อวันที่30ธันวาคม63ที่ผ่านมาไม่กี่วันบัมเมมโมรี่มีการโพสต์ภาพร่วมเฟรมกับพระเอกและนักร้องดังโดมปกรณ์ลำทำเอาหลายคนเป็นห่วงหนุ่มโดมไปด้วยนั้นล่าสุดนักร้องสาวเมทัลสุขขาวภรรยาของโดมปกรณ์ลำออกมาชี้แจงแทนสามีหลังมีภาพของสามีถ่ายคู่กับหนึ่งในผู้ติดเชื้อโควิด-19 ว่ารูปนั้นคือรูปเก่าตั้งแต่2ปีที่แล้วซึ่งคนรอบตัวที่ไม่รู้ก็แสดงความเป็นห่วงเข้ามาทางตนและพี่โดมแบบรัวๆขนาดคุณพ่อของตนยังไลน์มาหาตนว่าให้ไปตรวจโควิดรวมถึงคนที่ใกล้ตัวพี่โดมด้วยด้านพี่โดมก็บอกตนว่ามีนักข่าวโทรมาหาเต็มเลยซึ่งเขาก็ค่อนข้างจะเครียดเพราะช่วงนี้ข่าวแบบนี้ก็จะเซนซิทีฟเขาก็อยากให้ทุกคนรับรู้ว่านั่นเป็นรูปเก่ารวมถึงเขาก็มีเรื่องกังวลใจก่อนหน้านี้อยู่แล้วด้วยที่ถูกยกเลิกงานเกลี้ยงทั้งการเป็นดีเจและขึ้นคอนเสิร์ตส่วนตอนนี้ตนกับพี่โดมก็กักตัวเองอยู่บ้านมาได้สักพักใหญ่รวมถึงไม่รับงานเลยช่วงว่างๆแบบนี้ตนก็คงจะนั่งทำเพลงไปเรื่อยๆและอาจจะได้ปล่อยในช่วงสิ้นเดือนนี้Oh, oh, oh.